หลายคนคงมีฝันที่ต้องการจะเป็นอะไรที่ตั้งใจไว้แต่ความฝันที่จะเป็นไปได้ต้องแลกด้วยเวลาผนวกกับความอดทนและความตั้งใจจริงอย่างพี่น้องสองคนนี้ครับที่เขามีความใฝ่ฝันเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพโดยเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลตั้งแต่วัยเพียง4ขวบจวบจนปัจจุบันอย่างน้องกิงคองหรือเด็กชายจักรพงษ์และน้องแคปหมูหรือเด็กชายอภิวัตสองพี่น้องสังกันตระกูลมาลูกนี่ตั้มสวยงามมากของข้างลูกมาเราเสมอได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเขาได้ปังสวยโดยน้องกิงคองสามารถนำพาตัวเองและพัฒนาทักษะจนสามารถติดทีมชาติไทยอายุไม่เกิน13ปีชุดอาเซียน13ยุทธครับในปี2556นอกจากนี้น้องกิงคองและน้องแคปหมูยังได้ผ่านสนามการแข่งขันระดับประเทศมาแล้วหลายสนามเช่นกันรวมถึงล่าสุดทั้งสองคนสามารถก้าวเข้าสู่รั้วขาวแดงอัสสัมชัญศรีราชาโรงเรียนที่ผลิตนักเตะรุ่นเล็กสู่ลีกอาชีพได้มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยความสามารถของตัวเขาเองผลงานที่ผ่านมานะครับก็ติดทีมชาติ U13 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ติดนักฟุตบอลสโมสรกองทัพบกหรืออาร์มี่ยูไนเต็ดครับ U13 แล้วก็ตอนนี้ก็ติดของนักกีฬาช้างเผือกของฟุตบอลโรงเรียนสัมชัญศรีราชาครับผมและพี่ชายนะครับก็ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการช้างเอเวอร์ตันจูเนียร์2013นะครับในปีที่แล้วผมก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็คือกระดูกหายปลาหักก่อนนะครับเลยไม่ได้ลงเข้าแข่งขันครับตอนนั้นก็เสียใจครับที่ไม่ได้ลงแข่งขันช่วยทีมนะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อนะครับในปีนี้ผมก็เป็นนักกีฬาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับผมก็มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเวอร์ตัน2014นะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ประสบการณ์ได้สอนผมครับแล้วก็พัฒนาจนผมได้ที่4นะครับในการแข่งขันระดับประเทศครั้งนี้นะครับ1วันแห่งความสำเร็จมาจากหลายวันแห่งความพยายามคงจะหนีไม่พ้นผู้เป็นพ่อที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันที่ทำให้เด็กทั้งสองคนนี้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งจากผู้ที่เป็นพ่อที่รักในกีฬาฟุตบอลอีกทั้งเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนจังหวัดอุดรธานีจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกชายทั้งสองคนและพยายามปลูกฝังสร้างฝันรวมถึงสอนให้ลูกรู้จักกำหนดเป้าหมายในชีวิตทำให้เด็กทั้งสองคนเกิดความรักในกีฬาฟุตบอลโดยมีพ่อเป็นแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอกสนามนั่นแหละสักวันนึงนะทุกอย่างมีการเริ่มต้นการรักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับก็คือว่าโดยตัวผมเองเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดนะครับแล้วผมก็มีลูกชายผมก็เลยอยากให้เขาเนี่ยได้เล่นกีฬา1เพื่อสุขภาพ2การเล่นกีฬาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่สามารถไปพัฒนาสมองให้น้องเขาเนี่ยได้เรียนหนังสือได้ดีขึ้นคือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่สำคัญถ้าเราเล่นได้เนี่ยเราต้องให้เวลากับมันให้ความรักกับมันเราต้องตั้งใจครับคือจะมาฝึก6เดือนปีนึงไม่ใช่ใช่อย่างน้องคิงน้องแคปเล่นมาตั้งแต่3ขวบ4ขวบครับยังไม่เลิกครับผมก็อยากให้ลูกผมทั้ง2คนเนี่ยมีจุดตรงนี้มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในอนาคตก็อยากติดเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะว่าฟุตบอลในสมัยใหม่ก็กึ่งอาชีพนะครับก็ถ้าเราเล่นมีความสามารถเรามีฝีมือถ้าเราเป็นเยาวชนเนี่ยครับแล้วเราติดทีมชาติอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยมันจะมีเงินเดือนแล้วครับมันก็จะสบายครับพ่อแม่เราก็สามารถที่จะเลี้ยงท่านได้ครับก็อยากจะฝากน้องๆชาวอุดรนะครับว่าถ้าเรากล้าฝันนะครับเราต้องกล้าที่จะทำนะครับอย่าไปย่อท้อนะครับเราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับเราอย่าหยุดนะครับถ้าเราหยุดเราจะตามคนอื่นไม่ทันครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับที่จะทำให้ทีมชาติไทยมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดไปครับจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับแล้วก็จะทำให้ฟุตบอลไทยไปบอลโลกและนี่ก็คือ2พี่น้องที่มีความรักในกีฬาฟุตบอลที่พวกเขากล้าคิดกล้าที่จะทำและสู้ในแนวทางที่ตัวเองได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสำหรับผู้ที่มีความฝันแต่ฝันที่จะเป็นจริงได้ต้องแลกด้วยเวลาผนวกกับความอดทนและความตั้งใจจริง